โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราอย่างเคร่งครัดห้ามมีการเล่นพลุด,ดอกไม้ไฟแล้วก็ให้ใช้ดุลพินิษอย่างเหมาะสมสมควรกับการใช้กฎหมายตัวอย่างเช่นการจับกุมเด็กเล็กหรือว่าคนชราคนแก่ชาวต่างชาติที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและข้อกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเรื่องพวกนี้นมันส่งภาพลักษณ์ส่งผลตภาพลักษณ์ให้เกิดความเสียหายได้ครับ ขณะเดียวกันก็ขอให้เข้มงวดในการปล่อยกระทงสู่แม่น้ำว่าต้องคอยสังเกตการกลุ่มที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเช่นผู้ปกครองที่มาพร้อมกับเด็กเล็กผู้สูงอายุอาจจะมีโอกาสที่จะตกลงสู่น้ำนะครับโดยจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยโดยด่วนครับถ้าเกิดเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของมาตรการ จัดกำลังรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนที่จะมาลอยกระทงบริเวณสะพานพระราม8ที่ท่าน้ำเอเชียทีกแต่ละท่าเรือเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดจุดละสองนายนะคะโดยจะเริ่มเข้าไปประจำจุดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์การช่วยเหลือเตรียมพร้อมประจำในทุกทกท่าเรือด้วยค่ะ ด้านในแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยว่ามีการกำชับให้โรงพยาบาลพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงานเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นรวมไปถึงเหตุทะเลาะวิวาทภายในโรงพยาบาลโดยให้ประสานกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้ช่วยกันร,รักษาความปลอดภยัยหากมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการทะเลาะวิวาทเข้ามารักษาให้การญาติแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยออกจากห้องฉุกเฉินไปหรือหากมีประตูนิรภัยก็ให้ปิดล็อกทันที ทางที่ดีเทศกาลดีๆแบบนี้มีครั้งเดียวปีปีนึงจะมีครั้งเดียวอย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะอ,อ่ะให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขอีกหนึ่งเทศกาลแล้วก็แล้วกันนะฮะลอยกระทงทีนี้กล้องวงจรปิดเป็นอีกอย่างที่มีการกัชับกันให้ตรวจสอบกันตลอดเวลาแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วก็กำชับให้มีการติดตั้งเพิ่มในจุดที่มีความเสี่ยงด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บภาพเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี่แหละ มีการจัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับจะบริการให้เหมาะสมกับความเร่งด่วนรวมทั้งให้สื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะเพื่อลดความกังวลหากว่ามีเหตุเกิดขึ้นนะครับจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและก็ให้มีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองและก็เครือข่ายอาสาสมัครูลนิธิครับตีกันแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเลยคุณ มันรบกวนผู้ป่วยคนอื่นๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการรักษาเนี่ยมันไม่ใช่บาท2บาทนะฮะ,ฮะเวลามันเสียขึ้นมาไม่ได้ใช้รักษาชีวิตคนคนเดียวนะอีกหลายหลายคนนะครับสากลเขาก็ไม่ทาการในโรงพยาบาลทีนี้นางณนะรืมนพิญโยศิลวัดโกศกประจําสํานักนายกขรัฐมนตรีท่านบอกว่าพลเอกประยุจันโอชานายกขรัฐมนตรีก็ฝากเชิญชวนพี่น้องคนไทยเที่ยวงานลอยกระทงสืบสารประเพณีไทย เน้นรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้กระทงที่ทําจากวัสดุย่อยสลายง่ายหรือว่าเก็บทําลายได้รวมทั้งให้เน้นเรื่องความปลอดภัยระหว่างลอยกระทงโดยเฉพาะผู้ปกครองต้องดูแลลูกหลานให้ดีระมัดระวังเด็กเล็กเป็นพิเศษระหว่างไปเที่ยวงานว่าอย่าให้พลัดตกลงน้ำนะฮะพร้อมกันนี้ขอให้งดการจุดประทัดรวมถึงดอกไม้ไฟและปล่อยโคมลอยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับปีนี้นยายคัคมนตรีนั้นจะไปร่วมงานลอยกระทงกับพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยเพราะว่าอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นั่นเองครับค่ะ